นายพินตาพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์1 3 3 5 7อยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรมาอ่านด้วยกันได้ในนายพินตาพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายพินตาพอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนอ่านหนังสือไปด้วยกันวันนี้นะครับก็ชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่เรียกว่าเป็นหนังสือ ในตำนานนะในหนังสือในในตำนานอีกเล่มนึงนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับเขียนมาตั้งแต่ปี1951นะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Oman and the Sea นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือเท่าพะชนทะเลนะครับความจริงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะความจริงประเทศเออไม่ใช่ประเทศ The Old Man and the Sea เนี่ยแปลเป็นไทยหลายเวอร์ชันมากๆนะครับแล้วก็มีการให้ชื่อภาษาไทยไว้หลายแบบมากๆนะครับแต่ก็อันนี้มันก็จะมีอะไรนะชายชาลาผจนทะเลชายชรลากับท้องทะเลเท่าผจนทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับก็เนื้อหาของ The Old Man and the Sea นะครับก็เป็นงานเขียนของ Ernest Hemingway นะครับ Ernest Hemingway นี่ถือว่าเป็น นักวรรณกรรมชั้นยอดของโลกใบนี้นะครับเพราะว่ามีชื่อเสียงมากๆนะครับใครที่อ่านงานงานคลาสสิกนีโอคลาสสิกหน่อยแล้วก็ต้องรู้จักชื่อเออร์เนสต์เฮมิงเวย์แน่ๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เล่าว่าอันนี้แหละนะครับตัวของ The Old Man and the Sea เนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์ e พีซของเออร์เนสต์เฮมิงเวย์เลยนะครับ เขียนที่ประเทศคิวบาในปี1951นะครับแล้วก็จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี1952แล้วก็กลายเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเฮมิงเวย์จนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าความจริงเฮมิงเวย์เขียนผลงานมาหลายชิ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทุ่มเทให้กับชิ้นนี้ที่สุดนะครับแต่ไอ้หนังสือเล่มนี้มันกลายเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดสําหรับเขานะครับเขาก็ยังบ่นอยู่หลายครั้งว่า ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดะนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นคือต้องเล่าก่อนว่าเออเนี่ยเซมิงเวย์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะลงไปคลุกคลีกับชีวิตของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรละ่ะชาวประมงหรือว่าการใช้ชีวิตแบบดิบๆหน่อยเถื่อนๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่ได้ดิบเถื่อนในเชิงของความเป็นผู้ร้ายนะแต่ดิบในแง่ของการใช้ชีวิตคือมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ เป็นคนที่ใช้ชีวิตรบบสมบุกสมบันเออประมาณนี้ดีกว่านะครับเขาก็จะมีการเล่าเรื่องของเขามันก็จะดูสมจริงดูค่อนข้างจะแสดงถึงความยากลําบากในการใช้ชีวิตความผจญภัยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวเออร์เนสต์เวงเนี่ยก็จะมีจุดเด่นมากๆว่างานเขียนงานเขียนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้ชายผู้ชายนะครับโอ้โหจะขึ้นชื่อมากว่า เขียนงานเขียนงานแบบเออร์เนสต์เชมิงเวย์นี่คือเขียนงานแบบมัสคูลีนมากคือมีความเป็นผู้ชายสูงมากๆนะครับอย่างตัว The o l d m a n and the Sea นะครับก็เป็นเรื่องราวของชาวประมงคนหนึ่งนะครับชาวประมงคนนี้นะฮะเป็นชาวประมงชารานะครับมีชื่อว่าซานติเอโกนะครับคือเขาเนี่ยก็เป็นคนแก่เนาะเหมือนว่าไปอยู่ก็เซตติ้งหรือว่าเรื่องราวเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในตัวของ เหมือนหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆและซานเตอโก้เนี่ยก็เหมือนเป็นคนแก่ที่หาปลาไม่ได้มา84วันแล้วอ่ะคือแบบคือต้องคิดสภาพว่าคนเป็นชาวประมองอ่ะออกไปจากบ้านนะครับเขาก็เขาก็ต้องไปหาปลามาเพื่อเอามาขายมาดำรงชีวิตมาทําอาหารใช่ไหมครับแต่ตัวของแต่ตัวของของซานิโอซานเตอโก้เองเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมีคือจับ อะไรไม่ได้เลยในช่วงเวลา84วันที่ผ่านมานะครับก็จะโดนเยาะเย้ยว่าโอ้โหแบบเหมือนแบบไม่มีฝีมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแก่แล้วแก่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนว่าแบบเหมือนเป็นคนที่ถูกคนในหมู่บ้านเนี่ยแบบมองว่าแบบโอ้โหแบบคนนี้คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับแบบว่าแบบก็ไม่น่ามาเป็นไม่น่าออกทะเลแล้วอ่ะเอาง่ายๆคือคุณออกไปคุณก็จับอะไรไม่ได้นะครับเขาเนี่ยเป็นเขาก็จะมีเป็นเหมือน เด็กชายคนหนึ่งะนะะที่เขาสนิทด้วยเป็นเพื่อนต่างวัยนะครับชื่อว่ามาโดลินนะฮะมานโนลินเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยชอบเขาแบบเหมือนชอบเสนอตัวที่จะออกไปช่วยเขาหาปลาครับท,ทั้งทที่ซานติเอโกเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรจะให้นะครับาหาปลาไม่ได้ก็ไม่มีเงินถูกไหมนะครับแต่ตัวมานโนลินเนี่ยก็น่าจะดูเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะสนิทสนมกับซานติเอโกแล้วก็ดูเหมือนแบบจะคอยให้กําลังใจจะคอย เหมือนปลอบใจให้ความหวังซานเดโก้ให้ยังออกไปหาปลาต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่เวลาผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยก็ยังจับปลาไม่ได้อยู่ดีนะครับจนกระทั่งพ่อแม่ของมาโนลินเนี่ยก็บอกว่าแบบเอออยู่กับซานเดโก้ไปก็คงแบบไม่คือก็คงไม่มีประโยชน์อะไรทำแบบหาเงินก็ไม่ได้นะครับหาปลาก็ไม่ได้นะครับเขาก็เลยให้ลูกของเขาเนี่ยไปไปทำงานอย่างอื่นแทนนะครับจนสุดท้ายเนี่ย ก็เรื่องราวในเล่มนี้มันก็เกิดขึ้นในวันที่ซาเตียโกเนี่ยต้องออกไปหาปลาเพียงลําพังและก็คือไม่มีลูกมือออกไปช่วยแล้วนะครับไม่ไม่มีมานูลินอีกแล้วนะครับ mm. เขาก็ออกไปหาปลานะครับ mm. กลางท้องทะเลก็ต้องเล่าเรื่องว่ามันก็เป็นเรือลําเล็กๆที่ผู้ชายคนเดียวสามารถจะพาออกไปได้นะครับก็ไปแล้วก็เหมือนจะชวดเนาะเหมือนจะแบบ ừ ừ, 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 มือนคงจับไม่ได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาไปจับปลามาลินนะครับหรือว่าปลากระทงแทงนะซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นปลาที่มีความฉลาดนะครับซึ่งเขาก็จับได้นะครับเรื่องราวก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเขาจับได้แต่เขาเอาชนะมันไม่ได้ครับเพราะว่า ปลาเนี่ยแทนที่มันจะติดเบ็ดแล้วแล้วเขาจะลากมันขึ้นเรือมาได้นะครับไอ้ปลาเนี่ยมันกลับลากเรือเขาออกไปกลางทะเลเสียเองนะครับเพราะปลามันตัวใหญ่มากแล้วเขาก็เหมือนสู้แรงไม่ได้คือเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาสามารถที่จะตัดเบ็ดทิ้งได้แต่เหมือนว่าเขาก็ไม่ทําเพราะเขาก็อยากจะเอาชนะไอ้ปลาตัวนี้ให้ได้อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเอามือข้างหนึ่งยึดเบ็ดไว้แล้วก็ปลาตัวนี้มันก็ลากพาเขาออกไป,ออก,ไปออกทะเลไปไกลไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหออกไปแบบ หลายวันนะครับออกแบบมันไม่จบไม่สิ้นสักทีคือปลามันก็ยื้ยุดฉุดกระชากนะครับเขาก็สู้กับปลาไปด้วยนะครับก็ต้องจับเบ็ดไปด้วยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับคือเขาก็ต้องกินน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็โอ้โหแบบคือเออร์เนสต์เทมิงเวย์นี่เล่าเรื่องได้มันมากคือแบบก็แบบมือข้างนึงก็ต้องจับไอ้เบ็ดอยู่อีกข้างนึงก็ต้องตกปลามาแล้วก็แล่ปลามากินเไรอย่างเงี้ยนะโหมันเป็น อ่นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันมีความเป็นผู้ชายผู้ชายนะครับมันมีความมัสคูลีนมันมีเรื่องราวของความเป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีเรื่องราวของความเป็นชาวประมงจริงๆนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สปอยล้วกันเนาะก็สําหรับคนที่สนใจก็ลองไปอ่านต่อดูว่าสุดท้ายแล้ว เออร์เนสต์เฮมิงเวย์ไม่ใช่เออร์เนสต์เฮมิงเวย์ซานติเอโกเนี่ยนะครับเขาสามารถจะเอาชนะปลาตัวนั้นได้หรือเปล่านะครับไอปลากระทงแทงหรือว่าปลามาลินเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาพิสูจน์ตัวเองได้ไหมกับไอทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านชาวประมงที่ก็ดูถูกเขามาตลอดว่าเขาคงไม่มีปัญญาจับปลาอะไรได้อีกซึ่งไอปลามาลินหรือปลากระทงแทงถือเป็นปลาใหญ่มากถ้าจับได้ก็จะแบบ โด่งดังอ่ะเออก็จะแบบว่าคนก็จะยอมรับอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็กลายเป็นว่าปลาเนี่ยมันเก่งเหลือเกินนะมันลากพาเขาไปออกไปกลางทะเลไกลซะอีกนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องไปดูบทสรุปของเรื่องราวนี้ว่าแล้วแล้วมันแล้วมันเขาชนะกับเวทีนี้ไหมหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะจับปลาตัวนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่เคยปลาม่าดูถูกเขาคนอื่นได้ได้หรือเปล่านะครับซึ่ง อย่างที่บอกนะคบว่าเท่าประจนทะเลเนี่ยเป็นผลงานที่ทําให้เฮมิงเวย์เนี่ยได้รับการยอมรับมากมายในเวทีวรรณกรรมโลกนะครับตั้งแต่ได้รับรางวัลพูลิเซอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นรางวัลใหญ่มากนะครับในปี1953นะครับแล้วก็ได้อีกหลายรางวัลเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยตัวของเอิร์นเน m ตเฮมิงเวย์เนี่ยก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนะครับใน ประมาณใกล้เคียงนะครับก็ไปประมาณปี1950กากว่าๆนี่แหละนะครับก็กลายเป็นว่าตัวเอเดนเชมิงเวย์เนี่ยก็กลายเป็นนักเขียนระดับโลกไปเลยนะครับจากผลงานเท่าะจนทะเลซึ่งเป็นหนังสือระดับเล่มบางๆบาง,บาง,บางมากนะครับบางขนาดที่บางแล้วแล้วข้างในยังเป็น2ภาษาด้วยคืออ่านภาษาไทยแบบตั้งใจอ่านแบบเดียวว่าจบประมาณสักไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะก็จบแล้วนะครับแต่ก็ถามว่า,าถามมามองมุมมองของนักอ่านเนอะถามว่ามันสนุกไหมมันเร้าใจไหมก็ต้องบอกว่า เวลาเราอ่านงานคลาสสิกหรืองานนิโอคลาสสิกเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังความความสนุกกับมันนะคือเราต้องเข้าใจว่างานเขียนพวกเนี้ยมันมันผ่านอะไรมาเยอะมากหมายถึงว่าถ้าเราจะเอางานสนุกงานที่อ่านแล้วเร้าใจวางไม่ลงเนี่ยผมว่าอ่านงานร่วมสมัยงานที่เพิ่งเขียนอะไรแบบฮิงงชิโนะเคงะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมินาโตะคานาเอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ ฮารุกิมุราคามิพวกนี้มัน,ม,นมันทำงานกับเราได้ดีกว่าเพราะามันร่วมสมัยมันมีการวางพล็อตวางโปมวางเส้นเรื่องวางองค์ประกอบให้มันดึงดูดเราหรือว่ามันมีความยึดโยงกับเราได้มากกว่าแต่เวลาเราอ่านงานคลาสสิกหรือว่าอ่านงานนีโอคลาสสิกที่มันกินเวลาผ่านมาแล้วแบบเกือบร้อยปีเนี่ยเราอ่านอะไรนะครับ คำตอบคือเราอ่านความคลาสสิกค,ครับเราอ่านว่าอะไรที่มันเป็นปมเรื่องเป็นแก่นเรื่องที่ผ่านการเวลามาได้กว่าเกือบร้อยปีเนี่ยที่มันทํางานกับคนยุคนั้นได้ดีอะ่ะแล้วมันยังทํางานกับคนยุคนี้ได้ด้วยอะ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันต้องอยู่เหนือการเวลาใช่ไหมถ้าเรามาพูดเรื่องบางเรื่องเช่นเราพูดสมมติเราพูดเรื่องโควิด1 9ทอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องราวที่มันก็คงอินกับเรามากในช่วงนี้จะผ่านไปร้อยปีมันก็อาจจะดูแบบแล้วโควิดไนทีนคืออะไรใช่ไหมครับแต่ ไอ้ความเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือที่มันเป็นหนังสือคลาสสิกทั้งหลายเนี่ยแหละที่มันทํางานกับเราได้ยาวนานต่อเนื่องมากขนาดว่าไอ้เท่าพจนทะเลเนี่ยนะครับที่ที่มันเป็นหนังสือที่โหเขียนมาแบบตั้งแต่ปี1951อ่ะทุกวันนี้อ่านในปี2020มันก็ยังทํางานกับเราได้ในปมเรื่องบางอย่างหรือแก่นเรื่องบางอย่างที่ที่อย่างน้อยอ่ะเออเราเป็นซาติเอโกอ่ะเราต้องตั้งคําถามแล้วว่า ถ้าถ้าคุณจับปลาไอตัวนั้นได้จริงอ่ะคุณจะตัดเบ็ดหรือเปล่าหรือว่าคุณจะปล่อยให้มันล่าคุณไปไหนตอวไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยไอปลาตัวนั้นเนี่ยมันก็มีความถึงแม้ว่าตัวของเออเนี่ยเซมิเวจะไม่ได้จะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรหรอกมันก็เป็นแค่เรื่องคนไปจับปลาเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ย m มันก็ทํางานกับเราในแบบหนึง่งว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นเราเรา,เราจะทํากับมันยังไงหรือว่ามันเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มันก็ยังเชื่อมโยงจากอดีตมาจนถึงปัััจจุบบนนได้ะร่าคว สมมติเอาง่ายๆว่าเรามีความฝันสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต่อสู้เพื่อมันอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราเหมือนมือเราจะจับความฝันไม่ได้แต่ความฝันมันพาเราไปไกลอย่างไม่มีทิศทางอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปทางไหนจะไปรุ่งโรจน์หรือจะประสบความสําเร็จสุดท้ายแล้วซานติเอโกจะจับปลาตัวนี้ได้ไหมหรือว่าจะถูกมันทําจนเรือล่มตายกลางทะเลไปเลยอะไรเงี้ยนะครับ ก็เหมือนกับเราอะที่วันนี้เราจับความฝันอยู่แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความฝันเราจะพาเราไปไหนมันจะพาเราไปประสบความสําเร็จหรือเปล่าหรือว่ามันจะพาเราไปล่มจมกลายเป็นคนที่ล้มเหลวที่สุดในทศวรรษนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันทํางานกับเราแบบนั้นนะครับนี่คือความโดดเด่นของงานวรรณกรรมคลาสสิกหรือวรรณกรรมนิโอคลาสสิกที่ผ่านข้ามการเวลามาแล้วก็ยังทํางานกับเราได้ถึงทุกวันนี้นะครับเท่าพระจน์ทะเลจึงเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือเก่า นะครับหนังสือที่เขียนมายาวนานเกือบร้อยปีเล่มแรกๆที่หลายคนพูดถึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องราวในนี้มันอยู่เหนือการเวลามันค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจง่ายกับกับความเป็นกับความเป็นเรื่องราวหรือว่าแก่นเรื่องที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของซาติเตอโกคนนี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปหาอ่านกันดูนะครับก็เป็นรางวัลพูลิเซอร์นะครับเขียนโดยนักเขียนรางวัลโนเบลวรรณกรรมของโลกนี้นะครับ อ่านสักครั้งในชีวิตดูก็ได้ครับว่าเอร์เนสต์เฮมิงเวย์นะครับจะพาเรื่องราวของซารดิโกใน The Old Man and the Sea เนี่ยทำงานกับความรู้สึกห่วงลึกในจิตใจเราไปได้ไกลมากแค่ไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับนายพินต้าในช่อง YouTube เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ครั้งหน้าผมจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสืออะไร อย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ในนายพินต้าพอดแคสต์